มีความสุขจริงนี่พลอยฮะทำไมรอบที่แล้วที่สอบภาษาอังกฤษอ่ะตั๋วสอบผ่านอยู่คนเดียวเลยคนอื่นตกยกห้องเลยนี่โอนิวก็อย่าไปบอกใครเลยนะฉันเนี่ยให้พ่อฉันไปบนกับเจ้าแม่มะนาวบนเหรอบนให้สอบภาษาอังกฤษผ่านเนี่ยนะถูกต้องบนกับเจ้าแม่มะนาวนี่แหละศักดิ์สิทธิ์จริงคนไปขอที่ไรนะสำเร็จทุกรายแกทุกรายเลยศักดิ์สิทธิ์มากจริงเหรอขออะไรได้อย่างนั้นเลยเหรอขออะไรนี่คือสำเร็จทุกรายศักดิ์สิทธิ์มากแกโอ้ my god ไม่ค่อยได้บอกใครด้วยนะบอกจริงเหรอห้ามบอกใครห้ามให้ใครรู้จริงโอ้ my god ครูสวัสดีค่ะอุ๊ยครูได้ยินหรือเปล่าครูได้ยินโนนินว้าวบนบานศาลกล่าวขอนู่นนี่นั่นถามคำเดียวได้ไหมสำเร็จค่ะครูทุกรายทำไมคะครูอยากจะขอไอ้งานเจ้าการงานครูดีการเงินครูดีแต่ความรักมันยังเอวอยู่ครูจะไปขอความรักแล้วครูคิดว่ามันน่าจะสำเร็จเพราะว่าพวกเธอการันตีขนาดนี้แน่นอนค่ะครูหนูจะบอกให้ตอนที่หนูไปไหว้นะคะมีคนมาขอเหมือนกันค่ะขอให้ได้คนรักภายใน3วัน7วันครูเป็นฝรั่งด้วยได้จริงเหรอจริงค่ะถ้าครูจะขอนะครูอยากได้ผู้ชายครู147ใช่ไหมสูงครูประมาณ170กว่า80นายแบบขาวขาวแล้วครูเป็นคนชอบแบบหนุ่มที่แบบว่าออกแนวญี่ปุ่นอ่ะผมอยากส่งอะไรเงี้ยส่งแบบเนี้ยผิวตัวนี่ก็สะอาดสะอาดเป็นคนแบบว่าดูแล้วแบบละมุนตาครูขาต้องไปขอเลยค่ะใช่ค่ะต้องให้คนไปขอนะคะครูแล้วก็เอามะนาวเนี่ยไปถวายเจ้าแม่ชอบมะนาวเหรอใช่ค่ะชื่อว่าเจ้าแม่มะนาวค่ะครูเหรอใช่ค่ะแต่ค่ะครูขาตอนนี้สิ่งที่ครูต้องหาให้ไวที่สุดนอกจากผัวนั่นก็คือคนไปบนให้ครูใช่ค่ะแสดงว่าคนไปบนเนี่ยคือสะพานจะเล่นแล้วสะพานบอกต่อโอ้ยจะเล่นแล้วเนี่ยอุ้ยนาฬิการ ีบไปไหนอ่ะข้างล่างครับครูเป็นสีช่วยครูหน่อยสิเรื่องอะไรครับครูรีบพูดเลยครับครูเป็นสีผมไม่ไหวแล้วครับผมปวดฉี่มากเลยครับตอนนี้ผมต้องไปเข้าห้องน้ำครับครูเธอไปบนให้ครูหน่อยไปบนเจ้าแม่มะนาวสิ่งที่เธอต้องเอาไปบนเนี่ยมะนาวนะโตๆลูกใหญ่ๆเลยนะได้เลยครับครูเป็นสีนะๆนะลูกโตๆลูกใหญ่ๆผู้ชายครูต้องการผู้ชายได้ครับลูกโตๆลูกใหญ่ๆใช่แน่ค่ะรอดูเลยค่ะครูขาครูน่ะเชื่อมือนายนิกกี้มากเพราะเขาทำอะไรเขาจริงจังอย่าลืมไปงานแต่งครูนะครูขาล่ะคะไปบนบานมาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเออทำไมครูตั้งเซ็งแบบนั้นน่ะผู้ชายเข้ามาวันนี้ก็ต้องดีใจจริงค่ะครูค่ะไปต่อไปต่อไปต่อหนูร้องไปงั้นแต่งค่ะผู้ชายเข้ามาแหละแต่ว่าได้แค่ส่วนสูงอ้าวแล้วที่เหลือก็อ้าวครูได้เปรตเหรอที่เหลือก็มันก็พี่น้ำจ๋าเป็นมาแล้วจ้ะกอดกอดคือสิ่งที่ครูขอมันอย่างที่เห็นก็โรโกโซเนี่ยนะคะพวกเราด้วยขอทานต่อเจ้าแม่มะนาวมึงยังไงเนี่ยคุณคะคุณมายืนตรงนี้ค่ะอย่าไปใกล้เด็กๆ เขาครูขาครูเอาของบนไปผิดหรือเปล่าคะครูนี่นะของบนไปผิดครูอยากรู้เลยอยากถามมากเลยว่าคนที่ครูไหว้วานให้ไปขอโอ้ยครูรู้เสียหรือไงมะเนี่ยมาพอดีนายนิกกี้ครับครูเป็นสีครูขอถามอะไรเธออย่างนึงได้ไหมได้สิครับครูเธอไปบนอะไรให้ครูขึ้นเสียงทำไมครับก็สิ่งที่มันได้มันถ้าครูบอกว่าอะไรครับครูเป็นสีครูบอกให้เธอเอามะนาวไปบนเจ้าแม่มะนาวเพื่อขอผู้ชายที่จะไปเป็นสามีครูแล้วสิ่งที่ได้อ่ะเอาถ้าผมบนตามที่ครูบอกแล้วครับมะนาวสีเขียวลูกโตโตแล้วทำไมมันได้อย่างนี้ผมจะไปรู้เหรอครับครูขอดูหน่อยสิได้เลยครับเอามาพอดีครับวันนี้นี่มันเรียกอย่างนี้ไงมะนาวอะไรเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าส้มโอไม่ใช่ส้มโอครับนี่มะนาวมันคือส้มโอสีอะไรครับครูสีเขียวลูกใหญ่ไหมครับใหญ่มากเขียวใหญ่ๆมะนาวมันคือส้มโอพี่เต้นมะนาวใช่ไหมพี่ใช่ครับใครก็รู้ว่าเป็นมะนาวครับส้มโอของเธอสีอะไร
ส้มโอมันก็ต้องสีส้มสิครับครูสีเขียวมันก็มะนาวสิครับส้มโอที่ไหนสีส้มอ่ะส้มโอก็ส้มโอมะนาวก็สีเขียวส้มโอก็สีเขียวแต่ว่ามะนาวน่ะมันลูกเล็กเอาแค่ชื่อก็รู้อยู่แล้วส้มโอมันก็ต้องสีส้มสิครับครูจริงไหมครับพี่เสกจริงครับครูเหนื่อยใจมากเลยนะแล้วทำไงเนี้ยครูจะทำไงกับโอ้ยครูจะไปไหนคะครูจะไปแก้บนครูจะไปบนใหม่ครูจะเอามะนาวมะนาวสีเขียวกลมๆลูกเล็กๆพี่ครับครับจริงตอนเนี้ยพี่รู้สึกยังไงครับ14อีกครั้งครับผมแล้วมีสาวๆแบบนี้เนี่ยพี่จะพาเขาไปเที่ยวไหนครับจะพาไปพันทิพย์ครับแล้วอยากพาเขาไปหาใครไหมครับยายสำอางครับอันนั้นพี่แอดนิดหน่อยเราก็เล่นเหมือนกันน่ะจริงเหรอดีจังปกติเธอชอบฟังเพลงแนวไหนหรอเราก็ชอบแบบล็อกๆอ่ะพวกบอดี้สแลมอะไรเงี้ยเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเธอก็ชอบเหมือนกันเหรอชอบอัลบั้มไหนชอบอัลบั้มที่12อ่ะเขามีแค่7อัลบั้มเองชอบพี่ตูนใบผมยาวถึงไหล่อ่ะเท่อัลบั้มอะไรอะตอนนั้นอะอัลบั้มอะไรอัลบั้มแรกเลยอัลบั้มแรกก็ถึงแค่นี้เองพูดเธอนี่ยังไงเนี่ยท้ายปีไงท้ายปีผมยาวไว้แล้วเธอชอบเล่นเครื่องดนตรีอะไรเหรอเราเล่นอูคูเลเล่เฮ้ยนั่นมันไวโอลินสงสัยมันเล็กไงมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันนี่จำผิดไปเรื่อยเลยนะอ้าวเธอสองคนมาทำอะไรที่ห้องนี้อ่ะสวัสดีครับครูสวัสดีคือผมจะมาสมัครเข้าชมรมดนตรีอ่ะครับครูจะสมัครเข้าชมรมดนตรีแล้วชมรมเปตองเขาไล่เธอออกแล้วเหรอใช่ครับผมแค่อยากมาอยู่ชมรมดนตรีมากกว่าเพราะอะไรอ่ะสาวเยอะครับอยากมาอยู่ชมรมดนตรีมาแอคใช่ไหมมาแอคเหรอครับผมอยากเล่นหล่อๆแล้วโชว์สาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวลูกหนูก็ชอบดนตรีเหมือนกันค่ะก็เลยอยากมาอยู่ชมรมนี้อ้าวแล้วหมากฮอตล่ะหนุ่มๆไม่ค่อยน่ามองเลยค่ะครูอ๋อก็มีแต่รุ่นพี่ม.6ไงมันก็ไม่น่ามองอยู่แล้วก็เลยอยากมาอยู่ชมรมนี้แต่ถ้ามาอยู่ชมรมนี้นะลูกนะคิดไปคิดมาเธอสองคนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคืออยากมีแฟนเป็นนักดนตรีครับไอ้ยะขอฟังเพลงได้ไหมขอฟังเพลงได้ไหมถ้าจะมาอยู่ชมรมนี้นะต้องร้องเพลงได้อย่างน้อยๆต้องร้องเพลงได้อายก่อนเลยลูกขอสักท่อนนึงสิ ได้เลยค่ะรักจริงไม่ได้หรอกเหมือนนกตอนเช้าที่มันร้องน่ะครูตื่นว่าวู้หนึ่งสองสามครูตื่นว่าไอ้นกตัวนี้แหละชอบคีย์นี้ใช่ไหมคือร้องได้คือคีย์นี้ใช่ค่ะในก้าวเธอร้องไหมพอได้ครับหนึ่งสองท่อนหนึ่งนะลูกนะหนึ่งสองสามต้องใส่ไม้ไหมหนึ่งสองไปเขาลักเธอเท่าไรฉันลักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรแต่ไม่รักอยู่ต่อเธอชอบสุรพลสมบัติเจริญไหมที่เธอเป็นทางนั้นผมก็ฝึกมาเพราะคุณสุรพลนี่แหละครับเหรอๆงั้นคนหนึ่งก็นกก้าวว่าวค่ะหนึ่งสองสามสุรพลเขาลักเธอเท่าไรลองพร้อมกันลูกนะหนึ่งสองไปเธอเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่
จอสาวคนที่ผู้รองบางพระรองจากบางพระทรงเธอหลัดหลัดกระรองบางพระแล้วเล่นกระเป๋าก็นะคะกระเป๋าพบเงินร้อยบาทก็นะคะคุณการโทษนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหคือโทษนะคะคือที่มาขัดจังหวะคือคุณมีมารยาทไหมครับคนเขากำลังมีรองศิลปินกำลังเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยแล้วคุณมาขัดจังหวะคือคุณทำอย่างนี้ได้ยังเฮ้ยคุณเป็นสีคุณเป็นสีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคือเคยเห็นตัวจริงอ่ะอายเลยเต็มร้านเลยนี่เฮ้ยออกมาจากป้ายนี้ป่ะโอ้ร้านนี้คือขายเยอะมากเลยนะทั้งติดป้ายเล็กป้ายใหญ่แล้วมาเป็นโหลเลยนี่ใช่ครับของครูทั้งนั้นเลยครับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วลืมไปเลยเนี่ยจะถามว่าที่แบบเครื่องเขียนตรงไหนอะหาไม่เจออ๋อเครื่องเขียนเหรอครับพวกเครื่องเขียนพวกอะไรอย่างงี้อยู่ตรงนู้นครับครับผมร้องเพลงน้องกินครับผมดูสบายนะครับครูจ้าเฮ้ยคุณสีตัวจริงน่ารักมากเลยเนี่ยคุณครูที่รักหน้าตาก็ดีเท่าไหร่ครับพี่ฉันชอบจริงเท่าไหร่ครับพี่อะไรของเองวะเฮ้ยคิดเงินดิพี่โตแล้วก็คิดเองดิเออได้เอาไปเอ้ยพี่เป็นเจ้าของร้านผมจะไปคิดให้ได้ไงรักเธอคนเดียวพี่อย่าบอกนะว่ามองแค่เธอพี่แอบชอบครูผมเหรอน้องพี่เขาบอกเขาว่าคนที่ตามหาเลยได้ไหมวะจริงมั้ยเนี่ยจริงจริงโอ้ยถ้าตามหาขนาดนี้พี่ไม่เข้าไปจีบเลยอยู่บ้าไปจีบเขายังไงพี่ไม่กล้าหรอกมึงอยู่จีบเขายังไงด้วยโอ้พี่เล่นกีตาร์ได้พี่ร้องเพลงก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงจีบเขาสิเข้าไปเลยอะไรกันอ่ะเออขอบใจมากเอาเลยไปพี่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดทำได้ทำถูกได้ทำดีถูกใจพี่กินฟรีไปเลยอุ้ยเล่นหนมเหรอเออเล่นหนมได้นะพี่สู้ๆไปเขาน่าจะชอบเพลงแนวแบบสากลสากลอะไรเยอะไม่รู้แล้วแต่พี่เลยเอาที่ถนัดโอเคฮัลโหลเฮ้ยสตรีมฮัลโหลวันน้องสิI run you to me. Sit down and stand up. To go. Big door, small door. Sit down. Pencil.กูไม่ได้ผลว่ะก็นิ่งเลยอ่ะพี่นิ่งไม่พอไม่ฟังด้วยเออเขาไม่ชอบแนวสากลนี่ทำไงดีวะพี่นั่นสิต้องทำไงอ่ะเออโอ้ยตั้งเสียงเรียกเข้าเป็นเพลงไทยแบบนี้โอ้ยเขาต้องชอบแนวไทยๆเว้ยพี่ชอยเข้าทางได้ไหมเอิงเอิงชาเอิงเอ้ยเหลียวเหลียวประโยคเดียวนะประโยคเดียวนะเหลียวเลยนะลุยร้องตั้งนานแล้วไปถ้าสำเร็จจะเอาอะไรหอบไปเลยผมเพิ่มด้วยนะได้เลยเอิงเอิงชาเอิงเอ้ยสวัสดีครับแม่คุณคนสวยแม่ผมมวยอ่ะสวยถูกใจวันนี้เรามาซื้อของมองมองมองน่ารักถูกใจหยิบปากกาเราก็ดูดีแม่หยิบไม้บรรทัดนี้ดูดีถูกใจ
นี่ดินสอก็หยิบทั้งกองอุ้ยพี่มองห้องมองสวยมากหลายคนอะไรแล้วก็ไม่รู้เอ้ยคือถ่ายม้วนแบบม้วนเลี้ยวพุ่งตรงนะครับพี่ครูเองอะมีใจให้พี่มีใจโอ้ยมีใจมีใจพี่แต่คิดว่าไม่มีตังค์นะเพราะว่าไอ้ที่ของที่เขาออกไปอะยังไม่ได้จ่ายเออใช่เลยครูออกไปดูเฮ้ยเอาไปแล้วอะยังไม่จ่ายตังค์เลยครูอ้าวจะทำไงวะเนี่ยพี่ออกไปตามเขาสิพี่จะตามเออฝากร้านด้วยได้พี่ครูเพ็ญศรีรอผมด้วยโถแม่หัวคนสวยรอผมด้วยได้ไหมใจอ้าวพลอยมนค่ะอ้าวครูเพ็ญศรีสวัสดีค่ะมันเย็นแล้วนี่ลูกทำไมไม่กลับอ่ะอ๋อเดี๋ยวขอเล่นโทรศัพท์ต่ออีกนิดนึงอุ๊ยครูว่าเป็นผู้หญิงไม่น่าอยู่คนเดียวนะลูกนี่โรงเรียนก็เข้าใจโรงเรียนแสดงว่าลูกยังไม่รู้ข่าวใช่ไหมข่าวอะไรคะโรงเรียนข้างๆเขาบอกว่ามีโรคจิตชอบยุ่งกับเด็กนักเรียนหญิงแต่มันโรงเรียนข้างๆไว้ครูไม่เป็นไรหรอกอยู่ได้แป๊บเดี๋ยวกลับเลยไม่แน่ข้างๆก็ใกล้ๆเองเนี่ยเผื่อมันเดินมาโรงเรียนเราละไม่มีอะไรค่ะครูแล้วทำไมครูยังอยู่อะคะครูไม่รีบกลับหรอครูไม่กลัวโรคจิตหรอนั่นอะมันคงเล็งแต่เด็กๆครูน่ะสาวโสด อยู่ถึงตีห้าข้ามคืนยังมีใครทำอะไรเลยระวังตัวนะลูกนะค่ะสวัสดีค่ะค่ะลูกค่ะค่ะมันจะไปน่ากลัวอะไรไอ้โลกจิตเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยผีปะวะเฮ้ยหายไปดิบโอ้ยไอ้ทำอะไรเองทำอะไรเนี่ยหนูตกใจหมดเลยหนูอยู่คนเดียวเหรอก็อยู่คนเดียวอ่ะลุงแล้วเพื่อนๆเขาไปไหนกันหมดเหรอเขาก็กลับบ้านหมดแล้วดิลุงเลิกเรียนแล้วอ่ะกลับบ้านหมดแล้วกลับบ้านแล้วแล้วลุงยิ้มอะไรหนูอยากขึ้นสวรรค์ไหมลุงว่าอะไรนะหนูอ่ะอยากขึ้นสวรรค์ไหมมือหนักจังวะโอ้ยลุงไม่ได้หมายความว่ายังหมายถึงว่าขึ้นสวรรค์คือจะให้ทำบุญร่วมกันทำบุญกระถิ่นเนี่ยเข้าใจไหมมันจะพาร่วมกันตายมันจะได้ขึ้นสวรรค์โอ้ยยังไม่ทันยื่นซองเลยต่อยเบ้าตาเจ็บฟรีเลยอะไรของเด็กมันวะเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้ยคืออะไรคะเนี่ยสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะคุณมาลงเด็กแล้วครับไม่เข้าใจผมเนี่ยมันก็โหแล้วต่อยบ้าตาผมเนี่ยมีเรื่องเหรอคะเมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับครูนิดหน่อยครับแต่ว่าครูพิศรีได้ยินเสียงแบบขึ้นสวรรค์เฮ้ยครูได้ยินเหรอครับได้ยินค่ะอะไรขึ้นสวรรค์ครูอยากขึ้นสวรรค์ใช่ไหมครับค่ะชั้นเจ็ดดีกว่าได้ขึ้นแน่นอนถ้าอย่างนี้ได้ขึ้นแน่นอนนี่นะครับทำบุญร่วมกันได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดครับผมขึ้นสวรรค์ไม่ได้ขึ้นสวรรค์อันไหนครับที่แบบไม่ใช่กราบขอโทษด้วยนะครับครูค่ะไม่ใช่ครับแสดงว่าครูอาจจะเข้าใจผิดผมเป็นพันโลงแต่ว่าผมก็เลือกใช่ค่ะว่านั่งคุยกันก่อนนะคะนั่งกันก่อนนะแต่ว่าคือจะบอกว่าคุณพันโลงอาจจะเป็นพันโลงแต่ว่าเลือกแหละครับเพราะมันเป็นชีวิตคนเราครั้งนึงอะแต่ว่าเป็นสีเป็นครูไม่เลือกพูดใจเย็นพูดการเงินพูดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะวันนี้วิชาสังคมศึกษาครูอยากให้นักเรียนทุกคนตอบคำถามที่ว่าหน้าที่ของนักเรียนที่ดีต้องทำอย่างไรบ้างแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยครับ
เธอตอบดีแต่ครูไม่ชอบต่างหูของเธอมีอะไรอีกไหมลูกต้องตั้งใจเรียนค่ะครูต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าถ้าลูกตั้งใจเรียนคุณพ่อห้ามโดดเรียนครับห้ามโดดเรียนเพราะการโดดเรียนใน1ชั่วโมงเนี่ยโดดไปเนี่ยกลับมา1แหละไม่ทันเพื่อนเลยนะครับและสำคัญกว่านั้นถ้าโดดเรียนถ้ากูต่อไปมีอะไรคะลูกทำตามกฎระเบียบค่ะทำตามกฎระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับที่พวกเราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากลูกมันจะทำให้เราอ่ะมีวินัยในของเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรเดินไปเดินมาแล้วยิ้มเนี่ยฮะแม่ก็จะอะไรล่ะครับครูก็น้องมนเนี่ยเขาแอบชอบไอ้ก้าวอยู่ไม่ได้ครูค่ะหนูขอถ่ายรูปคู่กับพี่ก้าวรูปหนึ่งได้ไหมคะเอาเลยเลยเอาเลยแต่ว่าต้องรีบๆนะลูกพี่เขาเรียนอยู่ไอ้ก้าวทายเสร็จแล้วเหรอครับลูกเลยเดี๋ยวมาใหม่ตอนเย็นนะคะและข้อสุดท้ายที่กูจะบอกคือตั้งใจเรียนนั่นแหละการมีความรักมันก็ดีแล้วก็ชุ่มกระชวยดีแต่สำคัญอย่าลืมเรื่องการเรียนเพราะพ่อกับแม่ส่งมาเรียนมีอะไรอีกไหมคะทีเนี้ยนอกจากกฎระเบียบแล้วเอ้าเย้ตีมาใครอะเฮียตีเฮียตีไม่มาใครวะไม่ต้องอายไม่มาดูใครวะเฮ้ยเฮียตีอยู่ไหนเฮียตีเฮียตีครูครับผมว่าเฮียตีเขาชอบกูเป็นสีแน่ๆเลยครับเขาเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ส่งยิ้มให้แบบนี้เฮียตีมีอะไรก็บอกกูไปเลยไม่ต้องอายเนี่ยพวกไรแหละครับไม่กล้าพูดไอ้ตีฉันอนุญาตถ้าครูเพ็งสีอนุญาตผมก็มีอะไรจะบอกครูเพ็งสีครับเอาแล้วอุ๊ยไอ้ตีแต่งก่อนมาจีบครูเพ็งสีแน่เลยอะแกผมขอพูดใกล้ๆครูนะครับเอาแล้วเอาแล้วครูเพ็งสีตั้งใจฟังนะครับไม่รู้จะอ้องวองอะไรลีสิ่งที่มีที่อยากเก็บไว้ข้างในอยากจะบอกแต่ไม่กล้าพูดออกไปเพราะว่ากลัวจะทำลายเรื่องของเราเป็นห่วงสำคัญภาวนาเก็บลวงเราและลวงจังให้เธอมองมาที่ฉันจะไล่ไหมนึกถึงเธอนึกถึงเธอมากกว่าใครเลยตักใจมาบอกเธอแต่ลอยลีเฮ้ยแหมทำให้นึกถึงซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยใหญ่เพ็ญศรีกับเฮียตีตัวร้ายอย่าแซวลี่ไอ้อะเพราะบางคำที่อยากบอกกับเธอน้องละเมอเพราะเรื่องเธอรู้บ้างไหมอยากจะบอกอยากจะพูดออกจากใจค่ากับข้าวที่ติดไว้เมื่อไหร่คืนโอ้โหไม่ได้บอกรักหรอบอกรักใครเฮ้ยบอกรักคุณสีไงโอ้โหรูปร่างอย่างกระหม้อต้มตกว่ามีเมียอยู่แล้วอ้าวแล้วกอนยาวๆอย่างเงี้ยกระทวงก็ทวงไปเลยสิจะมาแต่งกอนอ่านกอนทำไมล่ะเคยทวงซ้ำๆแล้วเคยให้ไหมล่ะแล้วจะติดหนี้ที่ไหนอ่ะเอาก็ติดที่ร้านข้าวไงเดี๋ยวก็ไปจ่ายร้านข้าวไงที่นี่ห้องเรียนโอ้โหรอมา3ปีแล้วครูนี่สองร่างกระดาษนี่กินขนาดนี้เท่าไหร่อ่ะ2,600 2,600หรอมี130อ่ะอุ้ยถุย2,600มีเลยเท่าไหร่160บ้างเปล่าพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับอยากมีแม่ยิ้มมาไล่จับมางับเอาผมไปเป็นแฟนลาลา
ตรงแต่ทางนี้เลยค่ะเชิญทางนี้ค่ะอุ้ยจานนท์ชานนท์เฮ้ยเป็นสีมาเป็นสีมานั่งตรงนี้ดีกว่านะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าครูเป็นสีจะนั่งในใจผมก็ย่อมได้นะครับอุ้ยอุ้ยมีหยอดกันแบบนี้เขามาเดทกันแน่เลยว่ะมึงเดี๋ยวเป็นสีนั่งตรงนั้นคุณชานนท์นั่งตรงนี้นะโอ้วาซานคุณชานนท์นายกับชานมสภาพนี้ว่าชาไทยอุ้ยมองแรงมองแรงมองแรงอุ้ยมันมีอะไรติดตรงนี้อะอุ้ยเขาจะดูดน้ำเหลืองหรือเปล่าวะบ้าออสโมซิสเอ๊ะก็แต่ว่าคุณเป็นสีนี่ใช้น้ำหอมอะไรเหรอครับกูว่าคงไม่ใช่น้ำหอมหรอกแล้วเป็นอะไรอ่ะอย่ามองไม่ใช่อย่ามองอะไรอ่ะน้ำอบไม่ใช่น้ำอบเอาอะไรอ่ะกระบูนยายกูเคยใช้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ยินได้ยินน้ำหอมทั่วไปแล้วค่ะอ๋อแล้วครับถึงว่ากลิ่นหอมนี่แจ้งเลยนะครับมึงเคยเห็นลูกออสกับปลาไหลได้กันไหมต้องกราบขอโทษด้วยครับคุณสีผมจะถามว่าปกติแล้วคุณสีเนี่ยชอบทานอาหารประเภทไหนหรอครับก็อาหารตามห้างทั่วไปอะค่ะโอ้ยวันยังเห็นนั่งจกเลยห่อหมกหัวอยู่เลยแสบอีหลีแสบอีหลีแสบเด้อแสบเด้อปกติผมก็จะทานแบบพวกราเมงพวกพิซซ่าพวกนี้ครับผมคุณเป็นสีทานได้ไหมอ๋อคือเป็นสีก็เคยหัดทำนะคะใน YouTube ใน Netflix อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าดู Netflix นะทรงเนี้ยเห็นปกติเล่น TikTok กดไลค์แต่เลขคลิปเด็ดไอ้ดีก็เก้าหวยไส้หวยแอ๋คุณเป็นสีครับปกติแล้วคือคุณเป็นสีเนี่ยฟังเพลงประเภทไหนล่ะครับพอดีว่าผมจะชวนคุณสีไปดูคอนเสิร์ตออเคสตราครับผมพวกเพลงแบบว่าแนวแบบว่าซิมโฟนีแนวโมซาร์ทอะไรพวกนี้ครับคุณสีฟังได้ใช่ไหมครับก็ฟังได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเป็นสีก็แบบชอบดูแบบละครที่เป็นแบบโอเปร่าเฮ้ยฮู้ฮ่าน้าโคตรจะไม่เป็นตัวเองเนี่ยไอ้พวกมึงอะทำมาเป็นบอกว่าชอบเพลงแนวโมซาร์ทใช่ป่ะอืมมึงดูนี่แต่เล็กหมอลำฝังเพชรตุ้ง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 อ้าวขอเสียงคนอุดรหน่อยที่เป็นตัวเองผมบอกมาฟังโมซาร์ทสุดท้ายม่วนซาเก็บทรงก็ไม่อยู่ไงสภาพนี้คืนนี้คุณเป็นสีว่างไหมครับไปไหนดีคะผมจะพาคุณเป็นสีไปดูคอนเสิร์ตที่สอนลำเพลินใช่ไหมคะพี่สอนลำเพลินอยู่ข้างจุฬาจักรอะค่ะคนละ60 บาทตุ้ง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 ใจนะลูกนะทุกอันที่ครูลงไปเนี่ยทำให้รู้เลยว่าเราเก่งอ่ะเวลาทำข้อสอบปลายภาคเราจะได้ไม่งงนะลูกนะตัวเองเย็นนี้เราไปกินอะไรกันดีอ่ะได้กินกับตัวเองกินกันนะอีจะกินอะไรนะอะไรก็ได้ที่อร่อยเลยอะไรเล่าแตงว่าเทลปะที่ไหนอ่ะมูทะได้งับเฮ้ยมังงับมันคืออะไรลูก
พูดกันดีๆสิลูกภาษาไทยอ่ะเอาให้มันรู้เรื่องสิอันนี้ลูกพูดอะไรสั้นๆห้วนๆไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหครูเป็นสีครับครูเนี่ยเฉยมากเลยภาษาคิมิโนโตะครูไม่รู้จักหรอครับอะไรลูกพูดให้รู้เรื่องภาษาไทยมันคือมุ้งมิ้งอะค่ะมันมุ้งมิ้งไม่ได้ลูกครูนั่งฟังเนี่ยมันเป็นเนี่ยหมิวเมื่อกี้เธอพูดอะไรเป็นภาษาที่คุยกัน2คนนะคะอ๋อเป็นภาษาแง่แง่คือเป็นแบบว่าไงจ๊ะอะไรเงี้ยไม่เอานะลูกอย่ามาใช้ภาษาแบบนี้ในห้องนี้พูดกันดีๆพูดให้เต็มประโยคแง่คืออะไรไงจ๊ะเขาพูดไงจ๊ะเลยลูกสวัสดีจ๊ะแป๊บนึงฉันสอนอยู่ไม่เห็นหรือไงฮะเห็นครับไม่เฮ้ยสิลูกไม่เฮ้ยมันหักห้ามใจไม่ได้อ่ะนี่เด็กอยู่เต็มห้องอ่ะอายเด็กบ้างสิก็คนมันคิดถึงลุงหานะหาอะไรครับคือของมันจะบ้าชื่อลุงหาเด็กใหม่อ่ะเนี่ยเด็กไม่ใหม่ไม่บอกผมเลยนะเอ๊ะห้องนี้รับแต่นักเรียนหล่อๆแล้วนี่แล้วผมไม่หล่อแล้วนี่นักการพันโรงเนี่ยเวลาทำความสะอาดโรงเรียนก็ตอนเช้ากับตอนหลังเลิกเรียนไม่ใช่ตอนนี้ออกไปเสียงดังทำไมเนี่ยฮะครูเพ็ญศรีกำลังสอนนักเรียนอยู่โอ้ยคุณนี่มีใครมาจีบครูเพ็ญศรีไหมไม่มีพี่หาคนแรกเลยหยอกกันสิพี่หาถ้ามีบอกกันนะไม่มีเลยค่ะเสียพี่หาเต็มที่นี่พี่หาอย่ามาพาเด็กๆเล่นแบบนี้นะพี่ไม่มีอะไรทำหรือไงฮะแป๊บเอาสิจ๊ะเอาสิจ๊ะเอายังไม่ควักตังค์อีกหยอกซื้อมาฝากพี่หาไม่รู้ใจกันแบบนี้ฉันอายนะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวครูจะทานแล้วมันจะน่าเกลียดเอ้าทำอะไรก็ทำกันสิเองรู้ใจตลอดเกาเนี่ยกิ๊กถึงตัวเองอ่ะกะก่อนโอ้ยน้องแดงมีชื่อที่ไหนมองอ่ะนะร้านตรงนี้อู้ไอ้ลมมันอร่อยมากนะไม่อร่อยจะซื้อมากวาดกันเหรอพอได้ข้าวเหนียวมะม่วงเข้าไปหนักกว่าเราอีกนะจิระทำมาว่าพวกเราเด็กเป็นสองนี้ไปหนีกันน่ะพาไปเดินเล็กเอางี้เดี๋ยวจะพาไปดูคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตใครคอนเสิร์ตหนงแค่ชาสอยอสายยืนเด็กเด็กต้องร้องนะถ้าลูกเขาอยากฟังอ่ะเผื่อเขาจะร้องได้ด้วยอ่ะเส้นสายพี่ไม่ค่อยดีโทษทีนะคนดีสายย่อคือรู้จักเพลงนี้แล้วคือรู้ว่าเป็นเพลงเร็วมันเป็นเพลงเร็วเพราะว่าดนตรีเด็กๆเส้นสายพี่ไม่ค่อยดีโทษทีนะคนดีสายย่อนี่ย่อเป็นสายย่อพี่ก็เป็นสายยืนสายแข็งสายอ่อนแล้วนอนนั่งสายติ๊กสายฟังหรือสายอื่นสายแอนสายเด้าสายปืนสายเมาหรือไม่คือสายยืนจะย่อเอาย่อเลยพี่ก็ยืนพี่ก็ยืนยืนยืนแล้วก็ย่อเอาโยกซ้ายเอาโยกขวาสลับไปมาด้วยนี่ล่ะสายยืนไม่ได้ยืนเอ้ายืน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 ยังไม่ได้ฟังเพลงใช่ไหมพี่หาอย่าไปหลอกเด็กสิเดี๋ยวพาครูไปทานข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะยืน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 ยังไม่ได้ฟังเพลงใช่ไหมเดี๋ยวจะร้องตามกันได้นะไอ้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 
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครูเดโชครูสีครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งด้วยเลยนะขอบคุณมากครับนี่ครูเป็นสีว่างเหรอครับก็เว้นสอน3ชั่วโมงอะค่ะพอดีวันนี้ผมมาวันนี้คือจะชวนครูเป็นสีไปทานข้าวนะครับก็อาจจะไปดูหนังกันสักรอบสองรอบไปหาวิวแถวอยุธยาปั่นจักรยานดูเมืองเก่ากันสักนิดนึงสัก 4-5 ชั่วโมงก็ได้ครับนี่อย่าบอกนะคะว่าครูเดโชกำลังชวนเป็นสีไปเดทอ่ะเป็นสีไม่ว่างค่ะโอ้ไม่เป็นไรนี่ครับมันก็ไม่ใช่บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วก็วันอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยวันไหนก็ได้ครับคุณสีว่างอะไรถ้าเป็นครูเดโชไม่ว่างสักวันเลยล่ะค่ะต้องทำไมล่ะครับคืออย่างนี้นะคะเป็นสีจะพูดตรงๆเลยครูเดโชไม่ใช่สเปคผู้ชายในฝันของเป็นสีค่ะครูเป็นสีทำไมครูเป็นสีพูดอย่างนั้นล่ะครับแล้วสเปคของครูเป็นสีมันคือแบบไหนคือยังไงล่ะครับบอกผมได้นะครับผมพร้อมทำให้ครูเป็นสีทุกอย่างเลยพร้อมทำเลยเหรอคะทุกอย่างครับเป็นสีชอบผู้ชายที่ดูมีความรู้ถึงขั้นที่แบบว่าเป็นทนายความยิ่งดีเลยค่ะผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบซีรีส์ที่เป็นสีดูอยู่อะค่ะเรื่องอะไรล่ะครับเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้านายสันเตี้ยโอเคครับคุณเป็นสีชอบแบบนั้นใช่ไหมครับผมจะทำตามที่คุณเป็นสีชอบค่ะจนกว่าคุณเป็นสีจะยอมไปเด็กกับผมครับค่ะอุ๊ยครูเดชจบปอโทแล้วเหรอคะใช่ครับผมเรียนจบเมื่อวานจะบ้าเลยคุณเป็นสีก็แต่งตัวอย่างนี้คืออะไรคะเนี่ยไม่ใช่ครับผมข้าแต่ศาลที่เคารพโอ้ในมาตรา278ถ้าหากว่าทำการให้คนอื่นตกหลุมรักคุณมีสิทธิ์ที่จะติดคุกเป็นเวลา7เดือนแต่ติดใจตลอดไปนะจ๊ะแต่งตัวอะไรคะเนี่ยเอ้าก็คุณเป็นสีบอกเองว่าชอบแบบผู้พิพากษานี่ไงครับตอนนี้เป็นสีไม่ได้ชอบแล้วค่ะซีรีส์เรื่องนี้มันจบไปแล้วค่ะแล้วคุณในโชว์ก็ไม่ใช่สเปคเป็นสีแล้วตอนนี้ตอนนั้นน่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะตอนนี้คุณเป็นสีดูเรื่องอะไรอยู่ครับแผลหัวใจนายด็อกเตอร์ค่ะด็อกเตอร์นี่เอาไปไหนคะน่ะคุณไอ้ชอบสวัสดีครับคุณจะไปที่นัดตรวจไว้พร้อมนะครับวันนี้ผมคุณหมอเดโชวันนี้ยินดีกับคนไข้นะครับที่มาตรวจที่นี่คุณตรวจภายในใช่ไหมครับทางขาเลยครับคุณเดโชอุ้ยนั่งลงเลยค่ะอะไรล่ะครับที่คุณหงุดหงิดอะไรผมเป็นหมอเลยเห็นไหมเนี่ยพี่สีหงุดหงิดมากเลยค่ะสัตยแพทย์สัตยแพทย์ใช่ครับไม่เป็นไรทั้งสิ้นค่ะอาจจะคล้ายนิดนึงแต่เป็นสีไม่ได้ชอบแล้วนี่สิก็คุณสียังบอกผมอยู่เลยว่าจะชอบคนเป็นหมอพี่สีไม่ดูซีรีส์แล้วค่ะแล้วคุณสีดูอะไรครับเนี่ยไปดูหนังค่ะย้ายไปดูหนังใช่เข้าโรงแล้วด้วยคุณดูหนังเรื่องอะไรครับบาร์บี้ใช่บ้าไปแล้วคุณสีทำไมอ่ะใช่ผมมาแต่งบาร์บี้เหรอเป็นไปไม่ได้หรอครับแต่งตัวเป็นเคนเลยอย่างนี้เหรอแต่งตัวเป็นเคนเลยเสื้อข้างในไม่ได้ใส่หัวทองคุณสีครับเอาจริงนะถึงคุณเป็นสีจะชอบขนาดไหนผมก็ไม่แต่งให้หรอครับโดนล่อตายและโลกใบนี้ไม่มีใครแต่งหรอครับผมบอกให้มีค่ะมันไม่มีมันไม่มีมีใครมันจะแต่งได้ท่านหลังไปสิ บ้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮะ
Hi, Barbie. In the Barbie car, in the Barbie world. ทำไมปีนี้เค้นแก่จังนี่ไงคะครูเดโชทำไมจะไม่มีใครแต่งนี่ Hi, Ken. Hi, Barbie. โหบ้าไปแล้วยอมใจแต่งเลยครับครูตามสบายเลยโอ้โหนี่มึงเค้นก็ต้องหนักป่ะเนี่ยบ้าไปแล้วแต่งตัวอะไรครับเนี่ย I am Barbie. โอ้โหเค้นบาร์บี้ Yeah, in the Barbie world, in the Barbie girl. สบายเลยโอ้โหไอ้เค้นหมวยเลยเค้นกับหมวยไงเค้นกับหมวยอ่ะงั้นเราไปดูหนังกันดีกว่าไปค่ะ Hi, Ken. Hi, Barbie. In the Barbie world, in the Barbie girl. ทำไมนายนิกกี้ปีนี้เกรดไม่ดีดีครับเอ้าครูเฮาดีครับเห็นครูเดโชชำนาญเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็เลยมาปรึกษานะครับนี่ครูหาจะบอกแล้วว่าครูหากำลังจะมีความรักอะไรพวกนี้ฮะเอาอ่านแล้วไม่ต้องเขินผู้ชายด้วยการโดก็อย่างนั้นแหละครับแต่ก็ไม่รู้จะจีบเขายังไงอ่ะไม่เป็นน่ะทั้งชีวิตไม่เคยมีแฟนครูหาไม่เคยมีแฟนเลยครับผม49แล้วเนี่ยนี่แอบถามเลยนะครับอย่างเวลาครูหาแบบว่ามีอารมณ์ครูหาทำยังไงล่ะมีอารมณ์อารมณ์อะไรครับอารมณ์แบบโมโหแล้วก็เลยเคาะโต๊ะมีใครอารมณ์แบบว่าอุ้ยอะไรเงี้ยมันคืออะไรครับอารมณ์ผมไม่เข้าใจอ่ะครูเดโชช่างมันเถอะอยากมีแฟนใช่ไหมก็อยากมีนะผมอาจจะเด็กกว่าครูหานะครับแต่ว่าคือคนเราสมัยนี้เวลามันจะจีบกันเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจกว่าคนเราเนี่ยอย่าไปว่าจากภายนอกภายนอกไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนดีเราก็ต้องดูจากภายในคนเราจะดีจะงามมันต้องมาจากภายในโอ้โหคุณเดโชคุณมากเลยหาโอ้ยอีสีฉันไม่ใช่อีสีฉันเจ๊ฝายค่ะอ้าวเจ๊ฝายนี่เธอคุยเรื่องอะไรอยู่คะอ๋อก็คือผมมาปรึกษาเรื่องความรักอ่ะเจ๊ฝายคือหมายความว่าผมชอบผู้หญิงสักคนนึงแต่ผมไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงอ่ะก็เข้าหาเหมือน4ปีที่แล้วไงคะ4ปีที่แล้วคืออะไรเจ๊ฝายครับที่พัทยาไงโอ้ที่พัทยาโอ๊ยเรื่องมันนานแล้วนะครับเจ๊ฝายคุณยังจำได้อีกเหรอครับจำได้สิคะก็เราเจอครั้งแรกที่งานไงคะโอ้โหใช่เจอเจ๊ฝายเอ๊ะไปกับใครนะก็เล่นอยู่บนเวทีไงคะโอ้อากาซ่าโอ้ชมโอ้ยตอนนั้นผมก็ยังไปดูเลยเจ๊ฝายยังตัวน้อยอยู่เลยนี่อะไรไปเลยนะไม่คิดถึงฉันเลยเหรอแล้วอย่างเงี้ยผมเนี่ยอย่างผมชอบอย่างเงี้ยผมจะเข้าหาเขายังไงผมต้องดูภายในหรือไงไม่ต้องใช้อะไรเยอะหรอกค่ะใช้เงินเหมือน4ปีที่แล้วค่ะฝายคุณผู้หายใช้เงินผู้คนเหรอครับเนี่ยลุกได้ไหมถ้าคุยเรื่องนี้ยาวนะอันนี้4ปีที่แล้วเอา6ปีที่แล้วไหมเอาไม่เอาค่ะจับได้ด้วยทำไมเวลาเป๊ะล่ะคะเป๊ะด้วยด้วยคุณเดโชค่ะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะไม่รีบไปไหนนะคะไม่เอาค่ะพอเรื่องเวลาได้เป๊ะขนาดนี้หนูกลัวค่ะมานัดครูเป็นสีไว้ค่ะอ๋อนี่เพื่อนครูเป็นสีอะดิเพื่อนครูเป็นสีเป็นสีเข้ามานัดเที่ยวหากันทุกวันครูเป็นสีค่ะครูเป็นสีดีกว่าเนาะเงื่อนกันเจ๊ไฟเมื่อกี้สวยไหมอย่างเจ๊ไฟนี่ถือว่าสวยไหมถือว่าสวยนะแต่ก็ยังไปประเมินค่าไม่ได้ว่าเขาเป็นคนดีภายนอกเขาสวยแต่ภายในเขาล่ะเราต้องดูจากภายในภายในเขาก่อนจำไว้นะครูหาไม่ต้องไหวผมไม่ต้องไหวผมตูไม่ได้ฮะให้ความรู้ขนาดนี้ไม่เป็นไรครับครูหาทำไมเป็นคนแบบนี้ดูสิมีเรื่องอะไรครับโธ่อุตส่าห์เคารพนับถือครูเป็นครูได้ยังไงเนี่ยโรคจิตเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูหามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือโอ้ยเราดีไม่ได้อายมันเรื่องยังไงเท่าไรผมฟังครับคุณเป็นสีนี่มันอยู่กัน3คนไม่เป็นไรหรอกครูหาอยู่ๆอ่ะพุ่งตรงมาหาเป็นสีเฮ้ยปากกระบอกเป็นสีอ่ะหัวครับคุณจะบ้าหรือคุณไปเปิดกระโปรงเป็นสีทำไมครูเดโชเป็นคนแนะนำไม่ใช่เหรอการที่จะคบใครสักคนเราอย่าดูเขาภายนอกเราต้องดูภายในเขาผมก็เลยเปิดกระโปรงครูเป็นสีอยากจะดูภายในครับโอ้ยจะบ้าหรือไงมันไม่ใช่ภายในแบบนั้นที่ผมพูดว่าภายในคือหมายถึงว่าภายในจิตใจเขาไม่รู้อะครับไม่ใช่เป็นของกระโปรงดูแบบนั้นคุณจะบ้าหรือไงอ๋อครูหาเขาเข้าใจผิดเหรอคะเนี่ยตกใจหมดเลยอย่าไปโทษแกเลยครับแกเข้าใจผิดเองโทษก็เป็นสีด้วยโอ้ยยังติดมืออยู่เลยโอ้ยผมคงอธิบายไม่กระจ่างไงครับไม่เคลียร์ไงคะพูดไม่เคลียร์ครับนี่ครูอย่าบอกนะผู้หญิงที่ครูจะจีบเนี่ยครูเป็นสีอ๋อใช่ครับครูเดโช
ผู้หญิงคนนี้เลยครับแต่เป็นครูเป็นสีไม่ต้องไปดูภายในทำไมครับอยากรู้ถามผมผมเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วครับโอ้โหดำเฮ้ยคือยังไงคะนี่ครูเดโจไม่ถึงว่าจิตใจเนี่ยมีช่วงบางมุมเขาเนี่ยจะเป็นคนใจดำโอ้ใช่เป็นคนใจดำเป็นคนแบบว่าดูไม่เปิดใจเท่าไหร่อ่ะโอ้ครับแต่ลกฮะไม่ค่อยจัดห้องเหรอครับคือลกในที่นี้คือผมหมายถึงว่าเขาเป็นคนแบบคิดเยอะครับเป็นคนคิดซับซ้อนลกลุงลังมันคิดเยอะไปหมดโอ้ใช่คำว่าลกลุงลังใช่ครับต้องยังไงฮะถ้าลกขนาดนี้แล้วต้องโกนความคิดทิ้งบ้างใช่เอ๊สุดๆจริงๆนะครับคุณเนี่ยเอ้าครูหาไปนั่งจุกปุ๊กเหมือนถังขี้ได้ไงเนี่ยมานั่งนี่มานี่ค่ะตายละนี่ๆๆนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยเอ้าเดี๋ยวๆขอวางก่อนเดี๋ยวต้องคุยกันยาวเรื่องนี้ขอวางหน่อยก่อนนะหน้าซึมนะครูหาอะไรโอ้ครูเป็นสีจะอะไรนักหนาเนี่ยแป๊บนึงนะคะครูหาเป็นสีอยากอยู่คนเดียวเออเดี๋ยวอยากอยู่คนเดียวมีที่อยู่เยอะแยะแสดงว่ามาที่นี่จะเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำเหรอคะก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่ตอนนี้มันคิดอะไรไม่ออกไงพอดีผมเพิ่งเลิกกับแฟนน่ะเลิกกับแฟนทำไมคะก็อยู่กันแค่นี้กันคือซิปทำไมเนี่ยทำไมคะไม่ได้ยินหรอกเพนสีทำไมคือครอบครัวเขาเนี่ยเขากีดกันผมเขาไม่ชอบผมไม่ชอบครูหาเหรอหรือว่าครูหาไปทำอะไรผิดหรือเปล่าคะหรือว่าครูหามีอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็ถึงไม่ชอบอ่ะนี่ครูเพนสีคุณกับผมก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วผมเป็นอย่างนั้นเหรอเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ไม่สูบกลางคืนก็ไม่ออกเที่ยวคือผมนี่ไม่มีที่ติอะไรเลยอ่ะแต่สุดท้ายก็โดนครอบครัวเขากีดกันแปลกเนาะสมัยนี้ยังมีอยู่แล้วพวกกีดกันลูกเต้าเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะผมทำไมครูหาไม่คุยกับครอบครัวเขาให้มันเคลียร์ล่ะคะโอ้ยผมกลับไปหาเขาไม่ได้แล้วผมกลับไปผมก็โดนลูกปืนนี่ครับอะไรนะโดนลูกปืนนี่ถึงขั้นต้องโอ้โหทำไมโลกนี้มันโหดร้ายจังเลยคะเนี่ยแค่การกีดกันก็หนักแล้วมีการยิงกันโอ้โหตายแล้วครูหาไม่ได้นะคะเนี่ยไอ้สีนึกยังกลัวเลยอ่ะผมก็ทำใจแล้วล่ะนี่ผมกล่าวว่าผมจะบวชตลอดชีวิตแล้วล่ะโถเอ้ยโลกใบนี้มันช่างโหดร้ายจริงเลยแล้วไอ้พวกพ่อแม่ที่มันคุมถุงชนลูกอะนะไอ้สีโกรธจริงๆนะคะเนี่ยแล้วจะมายิงกันด้วยเรื่องเนี้ยแจ้งตำรวจได้แจ้งตำรวจเลยนะคะถ้าครูหาโดนยิงอะเพนสีนี่แหละจะออกหน้ารับแทนเองมันเป็นเรื่องของหัวใจอะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้นะคะบางทีเราต้องคุยกันให้เคลียร์นะไอ้สีรู้เลยค่ะว่ามันฉับเฮ้ยมีคนเข้ามาเอ้ตัวเองเต็งมาจะไงเนี่ยเขาขอโทษนะคะคนนี้ล่ะคะคนนี้ล่ะคุณพ่อคะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะความรักของเด็กๆถ้าจะแบบนี้มันก็เกินเบอร์เกินไปโว้โอเวอร์เรียกใครคุณพ่อกูไม่ใช่พ่อคุณจะทำแบบนี้กับน้องสาวคุณไม่ได้นะเขามีความรักไม่ใช่น้องสาวไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผัวหนูเองค่ะฮะผัวก็คือที่ว่าครอบครัวเขากีดกันก็คือผัวเขากีดกันนี่แหละเขาไม่ให้คบกันคืออะไรคืออะไรอะจีรับเฮ้ยนี่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยที่มายุ่งกับหนูอะคุณพ่อครับคุณพ่อครับบอกว่าไม่ใช่พ่อโดนก่อนเลยเดี๋ยวนะคะยุ่งนี่นะใจเย็นๆนะคะบางทีเราต้องสงบติไว้ค่ะคุณพ่อฟังไม่ใช่พ่อคุณพี่ฟังฉันคุณพี่ฟังฉันนะคะบางทีนะคะบางทีโอ๊ยบางทีดิฉันคิดว่าเรื่องนี้มันครูหาไปนานแล้วสนใจเครื่องกรองน้ำไหมคะเสียไหมคะต้องซ่อมนะคะเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเรียนเน็ตยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ